มอเสียงสระอมออ่านมอ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 สระอร้องมอมอยอเสียงสระอยออ่านยอ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 สระอร้องยอยอกอเสียงสระอกออ่านกอกอกกกสระอร้องกอกมอเสียงสระอมออ่านมอ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 สระอร้องมอมอยอเสียงสระอยออ่านยอ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 สระอร้องยอยอกอเสียงสระอกออ่านกอกกกกสระอร้องกอกมอเสียงสระอมออ่านมอ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 สระอร้องมอมอยอเสียงสระอยออ่านยอ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 สระอร้องยอยอกอเสียงสระอกออ่านกอกกกกสระอร้องกอกสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะเด็กๆเคยเห็นคุณครูมาแล้วใช่ไหมคะเคยเรียนเคยเจอกันทางออนไลน์ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆจำได้ไม่เอ่ยว่าคุณครูชื่อคุณครูอะไรใครจำได้มีรางวัลนะคะชื่ออะไรเอ่ยคุณครูชื่อว่าคุณครูต๋องเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเปิดเทอมมารับรางวัลกับครูต๋องนะคะแล้วเมื่อสักครู่ที่เด็กๆฟังเพลงไปนั้นเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมคะเป็นเพลงเกี่ยวกับสระเก่งมากเลยค่ะแต่สระอะไรคะในเนื้อเพลงที่เขาร้องสระอะไรนะสระอ้อเก่งมากๆเลยค่ะขอปรบมือให้กับเด็กๆที่ตอบเก่งมากเลยค่ะวันนี้ครูต๋องจะพาเด็กๆมาเรียนรู้จักสระอ้อกันค่ะสระอ้อเป็นสระเสียงยาวนะคะเด็กๆพยัญชนะต้นจะอยู่ด้านหน้าของสระอ้อเวลาอ่านจะอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นก่อนแล้วตามด้วยเสียงของสระอค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการอ่านกันเลยนะคะกอคำว่ากอมีกอไก่เป็นพยัญชนะต้นประสมกับสระออ่านออกเสียงว่ากออกอกอนี้ก็คือกอหญ้าหรือกอต้นไม้ที่มีหลายๆต้นมันอยู่รวมกันนะคะคำต่อไปค่ะขอคำว่าขอมีขอไข่เป็นพยัญชนะต้นประสมกับสระออ่านออกเสียงว่าขออขอก็คือสิ่งหนึ่งที่งอปลายงอขึ้นมานะคะเด็กๆแบบภาพนี้นะคะคำต่อไปค่ะรอคำว่ารอมีรอเรือเป็นพยัญชนะต้นประสมกับจระออ่านออกเสียงว่ารออรอการรอหรือรอคอยนะคะเด็กๆ เด็กๆ เคยรอใครไหมคะคำต่อไปนะคะตอคำว่าตอมีตอเต่าเป็นพยัญชนะต้นประสมกับสระออ่านออกเสียงว่าตออตอตอนี้ก็คือ
ส่วนของต้นไม้ที่เหลืออยู่หลังจากที่เขาตัดลำต้นทิ้งไปนะคะเด็กๆคำต่อไปค่ะหอคำว่าหอมีหอหีบเป็นพยัญชนะต้นประสมกับสระออ่านออกเสียงว่าหออหอเช่นหอนาฬิกาหรือหอสมุดนะคะเด็กๆคำต่อไปค่ะจอคำว่าจอมีจอจานเป็นพยัญชนะต้นประสมกับสระออ่านออกเสียงว่าจออจอเช่นจอโทรทัศน์นะคะเด็กๆคำต่อไปค่ะคอคำว่าคอมีคอควายเป็นพยัญชนะต้นประสมกับสระออ่านออกเสียงว่าคออคอไหนเด็กๆมีคอไหมคะมีไหมเอ่ยไหนลองจับสิคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะการฝึกอ่านคำประสมสระอวันนี้ครูต๋องมีเกมสนุกสนุกมาให้เด็กๆเล่นกันด้วยนะคะเกมของครูต๋องมีชื่อว่าสระอค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกติกาการเล่นกันเลยนะคะครูต๋องจะให้เด็กๆดูภาพแล้วเลือกคำให้ตรงภาพนะคะเรามาเริ่มเล่นกันเลยค่ะข้อที่1เด็กๆดูดีๆนะคะภาพนี้ภาพอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะภาพคอนั่นเองเก่งมากเลยค่ะต่อไปข้อที่2นะคะเด็กๆดูดีๆนะที่บ้านเด็กๆมีไหมคะแบบนี้ถูกต้องแล้วค่ะจอนั่นเองจอภาพใช่ไหมคะต่อไปข้อที่3ค่ะเด็กๆดูนะคะอะไรเอ่ยเคยเห็นไหมนะเก่งมากค่ะภาพกอใช่ไหมคะกอหญ้าที่บ้านเด็กๆมีไหมคะกอหญ้าข้อที่4นะคะดูดีๆค่ะดูดีๆเด็กๆจะรู้จักกันไหมนะมีใครรู้จักไหมเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะภาพซอเป็นเครื่องดนตรีไทยใช่ไหมคะเก่งมากเลยต่อไปนะคะข้อที่5อะไรนะเด็กๆไม่รู้จักแน่เลยใครเคยไปสวนสัตว์ไหมลูกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรของตัวนี้นะเก่งมากค่ะเขาเรียกว่านอใช่ไหมคะสุดยอดเลยข้อสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆเรามาดูกันว่าใครจะเก่งแล้วตอบได้ดูภาพดีๆนะคะเขากำลังทำอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะภาพงอเขากำลังงอกระดาษใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆวันนี้ได้ทั้งฝึกอ่านได้ทั้งเล่นเกมเกี่ยวกับคำประสมสระอใช่ไหมคะเด็กๆอยู่บ้านอย่าลืมทบทวนนะคะเด็กๆจะได้เก่งแล้วก็แม่นยำมากขึ้นทบทวนทุกสระนะคะเด็กๆที่เด็กๆเรียนมาแล้วแล้ววันนี้ครูต๋องก็อยากให้เด็กๆได้ทบทวนมากยิ่งขึ้นจึงให้เด็กๆไปทำการบ้านในแบบฝึกเล่ม5ชื่อว่าพัฒนาภาษาไทยสีม่วงไงลูกหยิบมาเลยนะคะเด็กๆเด็กๆ เปิดไปหน้า18เลยนะคะ
โดยเด็กๆ เลือกคำว่าคอซอหมอหม้อมาเขียนให้ตรงภาพพร้อมระบายสีให้สวยงามแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อของเด็กๆ ด้วยนะคะรบกวนท่านผู้ปกครองถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะบ๊ายบาย